ในแง่ของการดำเนินคดีนะครับล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไปตรวจสอบพบว่าคดีเดอะไอคอนนี้เนี่ยเข้าข่ายมีความผิดคดีอาญาฐานฟอกเงินนะครับจึงรับเป็นคดีพิเศษซึ่ง DSI ก็จะมาดำเนินการสอบสวนควบคู่กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในความผิดคดีอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับท่านมาแถลงบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่ามีความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงินมาตรา3อนุ3พบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกินกว่า300ล้านบาทซึ่งเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะรับเป็นคดีพิเศษครับโดยทาง DSI เนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีอาญาฐานฟอกเงินเท่านั้นส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนหรือว่ากฎหมายอื่นๆซึ่งทาง DSI จะดำเนินคดีกับผู้ที่รับหรือโอนทรัพย์สินมาจากการกระทำความผิดหรือการได้มาการครอบครองหรือประโยชน์ของทรัพย์นั้นโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดโดยมีร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนครับด้วยเงื่อนไขตามประกาศกปภ.ก็คือเราพบว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานฐานอยู่อันที่สองเข้าเงื่อนไขกรณีที่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็พบว่าการช่อโกงประชาชนนั้นเนี่ยก็ต้องมีการหลอกเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายมาเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราทรัพย์สินเหล่านี้แหละที่นำไปซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และก็สังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับตรงนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขของจำนวนมูลค่าความเสียหายแล้วเนี่ยก็ประกาศกปภ.ก็บัญญัติให้รับเป็นคดีพิเศษส่วนจะสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่าใครมีพฤติการในการโอนรับโอนอย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องภายหลังจากการรวบรวมพยานฐานตอนนี้ทาง DSI พร้อมแล้วที่จะรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อมรับในเรื่องความผิดอาญาฐานฟอกเงินณขณะนี้นะครับณขณะนี้เราก็จะมีการร่วมกันในหลายกองคดีด้วยกันครับผมก็เชื่อว่ากลุ่มนี้ก็เป็นความผิดมีพฤติการในการโอนรับโอนแล้วก็ครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิดอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นที่เป็นแถว2แถว3เนี่ยเราก็ดำเนินคดีทั้งหมดสำหรับทรัพย์สินที่ยึดอายัดเอาไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยที่ดินในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจำนวน13แปลงเนื้อที่รวมประมาณ3ไร่เศษราคาประเมินมูลค่าอยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทก็ประกอบด้วยที่ดินและอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท The Icon Group จำกัดจำนวน8แปลงเนื้อที่รวม240ตารางวาในเขตพื้นที่เขตบางเขนนะครับแล้วก็ที่ดินที่เป็นชื่อของนายวรัตพลหรือว่าบอสพอจำนวน5แปลงเนื้อที่ 282.2 ตารางวาในพื้นที่เขตบางเขนบึงกลุ่มบางกะปิแล้วก็ลาดพร้าวครับส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับจำนวน3แปลงเนื้อที่รวมกว่า63ไร่เศษราคาซื้อขายประมาณ300ล้านบาทที่มีการประเมินกันเอาไว้อย่างนะครับทรัพย์สินจากการตรวจค้นห้องเช่าบริเวณถนนรามอินทรานะครับซอย9ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้บริหารบริษัทดีไอคอนบางคนได้นำมาเก็บซุกเอาไว้ก่อนที่ศาลอาญาจะออกหมายจับเช่นนาฬิกาหรูสร้อยคอพระเครื่องเลี่ยมทองกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็พยานหลักฐานอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทรัพย์ที่ยึดอายัดได้รวมกว่า 1,000 ล้านบาทส่วนความผิดคดีแชร์ลูกโซ่หากตำรวจมีการตั้งข้อหาในคดีนี้ก็เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษด้วยครับส่วนที่มีการตั้งประเด็นคำถามจากสังคมนะครับว่าถ้าเกิดนาฬิกาหรูคืออาจจะมีบอสบางคนเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่มีการโชว์นาฬิกานะฮะแล้วถ้าเกิดบอกว่าไอ้ที่ยึดมันนั้นเนี่ยเป็นของปลอมจะมีการติดตามนาฬิกาที่เป็นของจริงหรือไม่นั้นในเรื่องนี้เนี่ยทางร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI นี่หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนนะครับก็บอกว่าเมื่อมีคนแจ้งข้อมูลหรือว่าเบาะแสทาง DSI เองเนี่ยก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงจึงจะไปขอหมายค้นพอไปยึดอายัดจะเป็นของจริงของปลอมเนี่ยอันนี้จะต้องดำเนินการก่อนครับเอาไปฟังเสียงท่านรองอธิบดี DSI อธิบายในเรื่องนี้หน่อยครับเราไปติดต่อทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าก่อนที่จะเข้าตรวจค้นเขาต้องมาเป็นพยานให้เราด้วย
พราะเดี๋ยวมีการอ้างว่าถูกเปลี่ยนของอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราพึงระวังไว้ตลอดเวลาแล้วจากการเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปตั้งแต่4โมงแล้วนะครับ4โมงเย็นก็พบว่าสิ่งของเหล่านี้ผมมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่านะครับจากแท้หรือจากไม่แท้นั้นตอนนี้อย่างที่ท่านอธิบดีท่านได้ชี้แจงคือจากการอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบอยู่ที่ของกลางเพราะแต่ละแบรนด์เนี่ยผมบอกเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ละท่านเนี่ยบางทีแบรนด์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาอาจจะมอบสิทธิ์เนี่ยให้ทางบริษัทที่เป็นที่ทำบริษัทกฎหมายเนี่ยดูอย่างเช่นหลายๆแบรนด์เขาก็จะมีมาดูแล้วจากการสอบถามต้องใช้เวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบไม่ใช่ว่าบางรายเนี่ยนี่ดูต้องนานบางทีเขาก็ยังไม่สามารถตอบได้เขาบอกต้องส่งให้เจ้าของแบรนด์ที่ต่างประเทศนะครับส่วนในการที่เราจะไปขอหมายค้นนั้นเราต้องมีข้อเท็จจริงอย่างที่นำเรียนให้ทราบว่าข้อเท็จจริงนั้นก็คือทางแม่บ้านเนี่ยเขาเห็นตั้งแต่ก่อนวันที่1แล้วนะครับแล้ววันที่28เนี่ยเขาจำได้เลยว่าวันที่28เนี่ยมีการทางบอสออฟมาทำสัญญาเช่าส่วนก่อนวันที่28มีรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองนะครับผู้ที่ลงมาจากรถก็คือเขาจำแม่บ้านจำได้เลยว่าเป็นบอสพอนะครับผมเรียนอย่างนี้ได้ด้วยว่าแม่บ้านจำแม้กระทั่งเลขทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถคันนั้น8895นี่ฟังจากแม่บ้านเลยนะครับเพราะผมพยายามตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าให้ชัวร์ว่าทำไมแม่บ้านถึงเชื่อว่าเกี่ยวกับดีไอคอนเขาบอกเลยว่าเพราะบริเวณที่เราตรวจค้นเนี่ยก็อยู่หลังอาคารดีไอคอนนะครับแล้วก่อนวันที่28เนี่ยทางบอสพอเนี่ยก็ขับรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองมาทะเบียน8895ตามที่แม่บ้านแจ้งนะครับแล้วเราก็ได้บันทึกปากคำเพื่อจะขอหมายค้นด้วยจากนั้นเนี่ยวันที่28บอสออฟก็เข้ามาติดต่อขอเช่าและจ่ายเงินค่าห้องบวกค่ามาจำรวมกันทั้งหมด 6,200 บาทนะขณะที่ทรัพย์สินต่างๆที่ทางตำรวจแล้วก็ DSI ยึดมาได้จากคดีนี้เนี่ยคือบางคนก็บอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเก็บไว้นานมันอาจจะเสื่อมค่าเสื่อมราคาไปได้จำเป็นจะต้องขายทอดตลาดหรือว่าศาลมีคำสั่งในที่สุดว่าต้องขายแต่ว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินราคาว่าทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยแท้หรือไม่แท้ซึ่งกระบวนการประเมินราคาของปปง.เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การยึดอายัดแล้วก็พิจารณาว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีที่เป็นของปลอมเนี่ยก็จะไม่ดำเนินการจะเอาไม่มานับรวมมูลค่าด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีมูลค่าแล้วเป็นของแท้ก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ครับแต่ว่ากระบวนการเหมือนที่ท่านอธิบดีและท่านรองนำเรียนว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตรวจสอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมีค่าพวกพระเครื่องอะไรต่างๆนะครับดังนั้นมันต้องมีกระบวนการประเมินเพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่าดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการคืนเกิดมันมีส่วนต่างไอ้ราคาประเมินเบื้องต้นนี่แหละจะเป็นค่าตั้งต้นสำหรับเฉลี่ยคืนในกรณีที่เขาเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมาครับ